ก็สวัสดีนะคะมาพบกับนกอยู่กินวิถีอีสานนะคะมื้อนี้นกก็สิมาอัปเดตต้นกระท่อมนะคะที่นกเคยลงดินไว้นะคะเนาะผลงานนะคะก็สิประมาณนี้ค่ะนี่ประมาณนี้นี่ค่ะก็สิเขียวชอุ่มขึ้นตามลำดับเด้อค่ะเพราะว่าอยู่บ้านนกนี่ฝนตกทุกมื้อค่ะแล้วโมงที่นกเอาเพิ่นมาปลูกเนี่ยน้ำมันก็น้ำมันสิบ่ขาดไหมค่ะมันสิเขาเอิ้นว่ามันแบบชิดชื้นชื้นอยู่ตลอดไหมค่ะเนี่ยตอนนี้ฝนก็ตกอยู่ด้วยค่ะบ้านนกเนี่ยค่ะอันนี้นกก็สิเอาไว้ใบใหม่ไหมค่ะใบมะยมนี่ค่ะนกเอาใบมะยมมาโปะหน้าเพิ่นไว้นี่ค่ะเพื่อให้เพิ่นเก็บความชื้นให้หน้าเพิ่นมีความชื้นให้หน้าเพิ่นมีความชื้นตลอดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนกจะให้เบิ่งอันนี้ก็สีดอกเขาด้วยค่ะนี่อันนี้ดอกเขาฝนตกยังขึ้นนะคะกะสิมีน้ำท่วมนิดนึงนี่ค่ะอันนี้กะสิดอกเขาค่ะนี่อันนี้ดอกเขาแต่ว่าดอกนี้นะคะดอกนี้เขาก็ถ่าให้เขาแก่เนาะเดี๋ยวเขาก็สิเหตุการณ์เก็บได้เลยนี่ค่ะดอกนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ถ่าให้เขาเป็นอีกสีนึงด้วยค่ะแล้วเขาก็จังกิบแล้วเขาก็สิได้เมล็ดพันธุ์นี่ค่ะเขาก็สีทำการขยายนี่ค่ะโดยการเพาะเมล็ดนี่ค่ะน้องคอยเบื้องไกลๆนี่ค่ะใบเขาก็เริ่มแตกด้วยค่ะแต่ไอทีมืดไปนี่โตมาแรงด้วยค่ะโตมาแรงคนจะมากินในเมื่อคืนน่าสิเป็นแมงอีนูนค่ะแมนเพราะว่าแมงอีนูนเนี่ยคนสิมักคนหูจักได้ค่ะวานไหนเป็นของดีของบ่ดี ต้องมาเบิ่งเนี่ยเมื่อคืนค่ะถ้าว่าเนี่ยมาเว้นเสียมันสิบ่เห็นแมงดอกเพราะว่ามันมักสิมากินหยอดอ่อนๆเพราะปกติแล้วนกสิเอาเนี่ยมาขอบใบเนาะค่ะบ่ขอบใบสิบางคืนนี่สิมืดไปหลายไอ้หลายกิ่งเนี่ยค่ะเนี่ยแต่ว่านี่ก็อันนี้บ่กินเนี่ยนี่แต่ว่ากิ่งนี่ค่ะนี่กิ่งนี่พี่ไปมืดนี่ค่ะนี่แมนเป็นผลงานแมงไอ้นู้นทั้งนั้นนะคะนี่อันนี้ขึ้นใบไม้มาแล้วนี่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นต้นหลักๆเขาเลยด้วยค่ะนี่อันนี้เป็นต้นหลักๆแต่ว่าเนี่ยเป็นกิ่งค่ะนี่อันนี้จะเป็นกิ่งเนี่ยจะเป็นกิ่งออกเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งออกนี่ค่ะทั้งหมดมันสิมีกิ่งออก3กิ่งแต่ว่านี่คือเป็นต้นหลักของเขาเลยนี่ค่ะต้นหลักของเขาเลยนี่ค่ะบ้านนกฝนตกบ่ทันหยุดด้วยค่ะนี่ค่ะดอกนี่เฮาก็เดี๋ยวเตรียมให้เขาแก้กว่านี้ให้แบบดำเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมาเก็บแต่ว่าเขาต้องเบิ่งเรื่อยๆด้วยค่ะเนาะต้องเบิ่งเรื่อยๆว่าแตงสันทาดอกเขาแตกเนี่ยเดี๋ยวเมล็ดของเขามันสีแตกลงลางเนาะเนี่ยค่ะอันนี้เขาต้องคอยเบิ่งเรื่อยๆเนี่ยค่ะเห็นนกซุ้มเบิ่งไกลๆนี่ค่ะหลังจากที่ลงดินไปบ่แน่ใจเลยค่ะว่าหอดอาทิตย์ไปน่าสิประมาณนะคะแต่ว่าหอดก็ใกล้เคียงแต่ว่าหอดก็ใกล้เคียงค่ะนี่ค่ะเบิ่งใกล้ๆนี่ค่ะดอกเขาประมาณนี้เดี๋ยวทาให้เขาแก้เขาก็เริ่มเก็บ
นี่ค่ะมันก็จะเป็นเกสรลักษณะเสียค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือการขันนี่ค่ะประมาณนี้นกก็ลืมเอาแนวมาขอบใบอ่ะเนี่ยเบิ้งอ่ะเนี่ยสองใบนี่เกือบมืดต้องมาจอบเบิ้งเนี่ยเมื่อคืนค่ะเพราะว่าเนี่ยเมื่อคืนเสียมันสิมีแมงมากินมันสิมีแมงมากินตลอดเนี่ยค่ะอันนี้เป็นใบไม้เขาด้วยค่ะนี่หนึ่งสองอันเนี้ยใบที่สามเมนบอกหนึ่งสองเนี่ยค่ะแต่ว่ายังเก็บไม่ได้หรอกเพราะว่าใบเขามันยังเป็นสีอ่อนๆอยู่มันต้องเป็นใบเขียวเนี่ยค่ะนี่ยังตัวเนี่ยได้อยู่เนี่ยนี่เนี่ยค่ะยังตัวเนี่ยได้เขียวแต่ว่ากับเขียวบ่หลายปานใดนับลงไปอะค่ะ1 2 3ใบที่3ตะวันอันนี้ที่นกปลูกไว้นี่นกปลูกเป็นสมุนไพรด้วยค่ะเดี๋ยวมื้อใดนะคะมีเวลาเนาะเดี๋ยวนกสิเอาเดี๋ยวนกสิมาเว้าเรื่องต้นกระท่อมว่าเป็นหยังนกถึงปลูกว่าเป็นหยังนกถึงมีปลูกแล้วระยะเวลาที่นกปลูกเนี่ยต้นพอต้นแม่เขาเนี่ยจักปีเนาะเดี๋ยวนกสิมาอัดอีกคลิปนึงด้วยค่ะให้ฟังด้วยค่ะเนาะเพราะว่าคลิปนั้นจะเป็นคลิปแบบเต็มนี่ค่ะมาลุยพี่กับแม่ลูกเนี่ยต้องหาเนี่ยมาครอบด้วยค่ะจังสันเดี๋ยวเนี่ยเห็นป่ะนี่ออกมากันยังบวายเลยค่ะแป๊บเดียวเนี่ยโดนเจาะแล้วแสดงว่ามากินมื้อคืนมันต้องพ้อยเบิ่งด้วยค่ะบ่จังซั่นบ่ได้นี่ค่ะแต่ยังถือว่าโอเคค่ะเพราะว่า1นกบ่ได้เอาไอ้นกบ่ได้เอากระถางเขาเจาะออกเนาะคือนกเจาะรูเลยนกเจาะไอ้นกเจาะตูดกระถางเลยแล้วก็ขุดดินก็ห้องด้วยปุ๋ยขี้งัวค่ะตะวันดินที่เฮาเจาะตูดกระถางก็คือว่าเป็นดินดำแล้วหากของเขานกก็ผสมกับดินโตฐานรางเลยค่ะนกก็ผสมกับดินดำขี้งัวผสมกับดินดำนกก็เอากระถางลงเลยเพราะว่ามุมนี้มันเป็นบ่อประดุกเก่าเลยค่ะเนาะว่านกอยากปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะคะถ้าปลูกผ่าไปปลูกในสวนมันก็ไกลเนาะนกก็เลยไปช้ำจากต้นไงออกมาไหวอยู่บ้านนี่ค่ะเดี๋ยวดอกตัวนี้แก้เดี๋ยวเขามาเก็บกันค่ะเดี๋ยวเก็บแล้วๆเดี๋ยวนกกันสิเพาะเมล็ดของเขาไหวนี่ค่ะมื้อนี้ก็มาอัปเดตหลังจากลงหลุมได้ประมาณนกประมาณอาทิตย์หรือเปล่านกไม่แน่ใจเลยค่ะเนาะประมาณนั่นแหละค่ะประมาณนั่นเกือบอะค่ะเกือบเนาะเนี่ยก็ยังถือว่าก็โอเคก็ใส่ได้นี่ค่ะแต่ว่าใบหน่อยๆใบอ่อนเนี่ยมันสะอาดสิบ่ยังค่ะเพราะว่ามันมาแรงเนาะมาแรงมันกินเนาะเขาต้องเนี่ยเมื่อคืนค่ะมันจะเบิ่งหยาดเนี่ยเมื่อคืนมันสิบินมาเนี่ยเมื่อคืนมาสิมากินเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยค่ะแมงอีนูนเนี่ยนี่ค่ะอันนี้นกก็เอาดอกเข้าไปอันนี้นกก็เอาดอกเข้าไปเนี่ยค่ะนี นี่ค่ะดอกของเขามันเริ่มดำเหมือนเด้อค่ะแต่ว่าเขาถาจักหน่อยนึงให้มันดำก็ดีเนาะเนี่ยเขาก็เริ่มเก็บนี่ค่ะให้มันดำเขาก็จังเริ่มเก็บนี่ค่ะที่เป็นลักษณะเสร็จเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะจังไหนด้วยค่ะคลิปนี้นกอ่ะ
มาอัปเดตหลังจากลงหลุมไปประมาณอาทิตย์แล้วกันเนาะบ่ถึงอาทิตย์ก็ประมาณอาทิตย์นี่แหละค่ะอยู่ในเบิ่งอาทิตย์นี่แหละให้ได้เบิ่งกันด้วยค่ะว่าต้นของเขาเป็นแบบใดแน่เนี่ยค่ะก็รอดค่ะเพราะว่านกบ่ได้เอาออกจากกระถางเลยแค่เจาะตูดเขาแล้วก็ลงดินนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็ถูกฝนถูกอีหยังแบบเพิ่นไว้แล้วถูกแดดจังซี่เพราะว่าปกติแล้วนกสีเอาไว้ลำไรมั้ยค่ะนกบ่ได้เอาออกแดดจ้าแต่นี่มันมาอยู่ในแดดจ้าแล้วมันกำลังปรับสภาพของต้นเขาเองอ่ะเนาะเดี๋ยวเขาก็เขียวขึ้นธรรมชาตินี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะตั้งแต่คลิปนี้นกก็นี่ค่ะมาอัปเดตให้เบิ่งหลังจากลงหลุมแดดประมาณอาทิตย์ประมาณแล้วกันนะคะเนาะเพราะว่านกก็จำไม่ได้จ้ะตั้งแต่คลิปนี้นกก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนกสิให้เบิ่งดอกเขาค่ะเนี่ย